ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Hardware House Smiley IT ASRock Motherboard ที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ ASUS ZenBook The Incredible UltraBook สวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV นะครับวันนี้อิงก็มีแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันมาแล้วกับเจ้า ASUS Transformer Pad นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะ Transformer Pad เป็น Transformer Pad Infinity นะครับซึ่งว่าอัปเกรดอะไรมาหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องสเปคทั้งเรื่อง resolution หน้าจออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าสเปคมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นอิงขอแนะนำหน้าตาตัวเครื่องอะไรภายนอกก่อนนะครับครับมาดูหน้าตาของตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องของเจ้า ASUS Transformer Pad Infinity ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Transformer Pad ตัวที่แล้วหรือว่าเรียกว่าเหมือนกันกับแกะเลยก็ได้นะฮะแต่ก็ดูนะครับขนาดหน้าจอมาตรฐาน 10.1 นิ้วนะครับทางด้านบนขวามือของผมนะครับก็จะมีโลโก้ ASUS นั่นเองนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์รับแสงอะไรต่างๆนะฮะเวลาเปิดออโต้ไบรท์เนสนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้อง2ล้านนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบอกสเปคหมดเลยนะฮะว่าเครื่องตัวนี้ต่างกับ Transformer ตัวที่แล้วยังไงนะครับโดยที่ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าเขียนเป็น Tegra 3หรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็น Transformer Infinity นะครับแล้วก็นี่เลยครับลูกศรข้างล่างนี้จะบอกนะครับว่าเสียบด็อกกิ้งตรงไหนนะฮะเพื่อนๆก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Transformer Pad มันจะต้องมีด็อกกิ้งคีย์บอร์ดทัชแพดนั่นเองนะครับครบทุกอย่างเหมือนกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยส่วนทางด้านหลังนะครับวัสดุก็อลูมิเนียมครับดูค่อนข้างมีราคานะฮะกล้องข้างบนนะครับจะเป็นกล้องในความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมมี LED flash ด้วยแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับไว้สำหรับVoIP นั่นเองนะครับหรือว่า Skype Uwu อะไรต่างๆนะครับทางด้านบนนะฮะฝั่งนี้บนขวานะครับเมื่อเราหันหน้าจอเข้าหาตัวนะครับก็จะมีนี่เลยครับปุ่ม volume นะครับ volume up volume down นะฮะแล้วก็ตั้งค่า hot key อะไร volume rocker awake อะไรก็แล้วแต่เราตั้งใน setting นะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีนี่เลยคือปุ่ม power ปุ่ม lock นั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับเวลาเราชาร์จอยู่เป็นสีส้มหรือว่าชาร์จเต็มจะขึ้นสีเหลืองนะครับหมุนมานะครับทางด้านนี้ก็จะมีพวกขาล็อกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีพอร์ตนะครับอันนี้เป็นไมโคร USB นะครับอันนี้คือ 3.5 แจ็คนะครับแจ็คแอนะล็อกนั่นเองหมุนมาทางด้านล่างนะครับก็จะเจอที่เสียบกับด็อกกิ้งหรือว่าเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับแล้วก็เคี่ยวบอกสเตตัสด็อกกิ้งว่ามันล็อกอยู่หรือเปล่านะฮะส่วนเจ้าตัวด็อกกิ้งนะครับมาดูกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับตัวที่แล้วหรือว่าคีย์บอร์ดเอาจริงๆแล้วผมว่ามันยกมาจากเจ้าโน้ตบุ๊ก EPC ของทาง ASUS เลยนะครับโดยที่ชิคเลตคีย์บอร์ดนะฮะตรงนี้มันชิคเลตคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยคือปุ่มทุกปุ่มจะแยกจากกันนะครับไม่ติดกันเวลากดป้องกันการผิดพลาดได้เยอะอยู่แล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับเอาคัตเติ้ลบาร์ถูๆตามช่องนี้ได้เลยจากปกติเขาทำไม่ได้นะครับคีย์บอร์ดนี้เป็นอะไรที่สมมุติที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าชิคเลตคีย์บอร์ดเขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความสกปรกนี้ด้วยนะครับเรื่องทัชแพดนะครับตรงนี้ก็เป็นทัชแพดคลิกซ้ายคลิกขวาได้เหมือนโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานของคลิกซ้ายคลิกขวาเราสามารถตั้งค่าได้ใน Android นะครับว่าจะให้มันทำงานอะไรแล้วก็เช่นเดียวกันครับกดตรงนี้ได้แล้วก็ยังเป็นมัลติทัชนะครับสำหรับเจ้าทัชแพดตัวนี้นะครับทางด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมดูมีราคาเหมือนกันนะครับมาดูทางด้านข้างนะครับจะมีพอร์ต USB 2.0หนึ่งพอร์ตนะครับสำหรับต่อเมาส์หรือว่าเชื่อมต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะใช้เมาส์ก็เสียบเข้าไปถ้าไม่อยากใช้ทัชแพดนะครับได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องใส่ SD card นะครับเป็นแบบ SD card ขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ใช่ไมโครนะฮะทางด้านหน้าก็มีหลายครับความถือว่าค่อนข้างบางพอสมควรนะฮะคือตัวล็อกกิ้งมันจะบางกว่าตัวแท็บเล็ตอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะมีตรงนี้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED สถานะนะครับถ้าชาร์จอยู่จะเป็นสีส้มส่วนถ้าชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไว้เสียบสายชาร์จนะครับเช่นเดียวกันกับใต้เครื่องของเจ้าตัวนี้เลยนะครับอันเดียวกันนะครับแล้วในส่วนของบันเดิลที่ให้มานะฮะก็เท่าที่ผมได้รับมานะครับก็จะมีอันนี้นะครับคือผ้าชามัวซึ่งไว้เช็ดหน้าจอหรือไว้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผ้าชามัวนี่ก็เช็ดหน้าจอดีนะครับดีกว่าผ้าทั่วไปแน่นอนแล้วก็ USB นะครับ
ต่อเข้าตัวคอนเนคเตอร์ของทางแท็บเล็ตแล้วก็ด็อกกิ้งเองนะฮะตัวที่ชาร์จนะครับก็จะเป็นปลั๊กอะแดปเตอร์มาตรฐานนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับต่อกับตัวนี้แต่ว่าสายที่ผมได้รับมาได้รับมาแค่ชุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซิงค์กับคอมก็ต้องถอดจากสายชาร์จก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือคู่มือนะครับให้มาหมดเลยนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือผู้ใช้นะฮะลองอ่านดูคู่มือผู้ใช้หมดเลยนะครับมีทั้งเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องอุปกรณ์ใบรับประกันก็มีนะครับแต่ว่าคงหวังว่าคงไม่ต้องใช้นะครับใบรับประกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวยิงมาประกอบก่อนดีกว่านะครับวิธีการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับลองดูให้ตรงนะครับเหมือนกับ transformer pad ตัวที่แล้วนะครับลูกศรดูนะครับให้มันตรงกับเจ้าเคียวล็อกของเจ้าตัวแท็บเล็ตกับล็อกกิ้งนั่นเองนะครับกดลงไปปึ๊บดังแก๊กล็อกจะล็อกนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราสามารถใช้งานต่างๆจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเสียบเข้าไปจอจะติดขึ้นมาและก็จะทำการชาร์จไฟเช่นเดียวกันกับ transformer pad ตัวที่แล้วนะครับคือชาร์จไฟจากเจ้าล็อกกิ้งเข้าตัวแท็บเล็ตนั่นเองนะครับเอาเป็นว่ามาดูในเรื่องของทาง user interface บ้างดีกว่านะครับก่อนอื่นยังไม่ดูอะไรที่ให้ดูมาเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนักแต่ถ้าลองดูกันใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าจอตัวนี้ละเอียดมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่แล้วหรือว่าแท็บเล็ตตัวอื่นๆนะครับโดยที่ความละเอียดอยู่ที่ 1920 คูณ 1,200 นะครับสำหรับจอแค่ 10.1 นิ้วเพราะฉะนั้นเจ้า Pixel per inch นั้นเยอะแน่นอนนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับไม่ว่าจะซูมนะครับจะเห็นว่าไม่แตกนะครับตัวฟอนต์อะไรต่างๆนะฮะ resolution ขนาดนี้นะครับเทียบเท่ากับจอขนาดพวก24นิ้วได้เลยนะครับหรือว่า 1920 คูณ 1,200 เพราะฉะนั้นมันมีความละเอียดสูงกว่า Full HD อีกนะครับเพราะฉะนั้นดูหนัง Full HD อะไรก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะหน้าจอก็เช่นกันครับวัสดุมาตรฐานแท็บเล็ตนะครับหรือว่ากอริลลากลาสนะครับกันรอยขีดข่วนเอาคัตเตอร์ขูดก็ไม่เป็นรอยนะครับเรื่องสเปคนะครับเอาแท็บเล็ตดูเลยนะครับจะเป็นการบอกสเปคอะไรต่างๆนานานะครับของแท็บเล็ตตัวนี้นะครับโดยที่โมเดลนัมเบอร์ตัวนี้จะเป็น TF700T นะครับคือโมเดล Wi-Fi นั่นเองนะครับตัวนี้ไม่รองรับการใส่ซิมนะครับแต่ก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งซึ่งสเปคแตกต่างกันนะครับอีกตัวนึงรองรับการใส่ซิมรองรับ 3G นะครับแต่ว่าจะเป็น Dual Core นะฮะตัวนี้จะเป็น Quad Core Tegra นะครับอันนี้ Android version 4.03 นะครับหรือว่า Ice Cream Sandwich แบบ Official เลยนะฮะให้มาแบบนี้ Kernel เดิมๆทุกอย่างไม่ได้โมไม่ได้ root ไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้เพิ่งทำการ Factory Reset มาสดๆร้อนๆนะฮะส่วนจะมี Jelly Bean ตามมาไหมก็ต้องรอดู Official นะครับหรือว่าจะถ้าเป็น ROM แบบ Modify ก็มีมาแล้วนะครับในพวกเว็บนอกนะครับเพราะอินไปศึกษามาแล้วตอนแรกนะฮะสามารถใช้ Jelly Bean ได้นะครับตัวนี้ก็ทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับทาง ASUS ก็เคลมมาว่า CPU ที่ใช้คือ NVIDIA Tegra 3 Quad Core นะครับ 1.6 GHz นะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับหรือโมเดล Wi-Fi นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโมเดลรองรับ 3G นะครับใส่ซิมได้ก็จะเป็น Snapdragon Dual Core 1.5 GHz นั่นเองนะครับสีก็มีสีทองกับสีเทานะครับตามที่เขาเคลมมาเมมโมรีจะมี DDR3 1 GB นะครับสตอเรจ32 64 GB นะครับแต่ตัวนี้ที่ได้รับมาจะเป็นตัวความจุ64 GB นั่นเองนะครับแล้วก็มี ASUS Web Storage ใช้ได้ไลฟ์ไทม์เลยนะครับ8 GB นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับสำหรับการฝากไฟล์บนเว็บจอก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับคือ 10.1 นิ้วนะครับ 1920 คูณ 1,200 นะครับเป็น LED Backlit นะครับเป็น IPS Panel ด้วยนะครับสามารถมองได้178องศานะครับแต่ว่าในส่วนของ CPU ที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะครับขึ้นมา 1,600 แต่ว่าเมื่อเราเช็คจริงๆแล้วมันวิ่งได้ 1,700 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็น NVIDIA Tegra 3 สเปคบอก 1,600 นะครับแต่เมื่อเช็คจริงๆอยู่สามารถใช้ได้สูงสุดที่ 1,700 เมกะเฮิรตซ์นะครับลองดูตรงนี้นะฮะครับในส่วนของตัวนี้นะครับซึ่ง CPU เป็น NVIDIA Tegra Quad Core นะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันของเขาเองนะครับตรงนี้นะครับคือ Tegra Zone นะครับเกมมิ่งกดเข้ามาก็จะมีเกมอะไรต่างๆนานานะครับที่รองรับการใช้งานของนี่เลยนะครับกับ CPU NVIDIA Tegra แล้วก็ GPU ของทาง NVIDIA นะครับนี่ Tegra Zone จะมีหมดเลยนะครับเกมอะไรที่รองรับเฉพาะ NVIDIA Tegra จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่อิงได้ทำการโหลดมาแล้ว1เกมนะครับซึ่งก็คือเกมนี้นะครับ Dark Meadow นะครับถือว่าอิงลองเล่นแล้วก็ impressive หรือว่าเขาเรียกว่ายังไงดีน่าประทับใจพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้รอโหลดสักครู่ครับ
ขึ้นมาจะเห็นเลยนะครับ by Nvidia Tegra นะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ใช้ Unreal Technology หรือว่าเทคโนโลยีEngine ตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นมาแล้วในหลายๆเกมนะครับเช่นพวก BioShock หรือต่างๆนะครับแล้วตอนนี้กราฟิกระดับนั้นก็มาอยู่ในแท็บเล็ตของทาง Android เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกม The Dark Meadow นะครับซึ่งอิงก็ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าอิงก็พอรู้มาพอสมควรนะครับเท่าที่เคยได้ยินข่าวมานะครับว่ามันคือเกมแนวไหนนะฮะที่สำคัญนะครับเกมนี้จะเป็นหนึ่งในเกมของทาง Android นะครับที่อิงเห็นแล้วค่อนข้างจะทึ่งพอสมควรนะครับสำหรับกราฟิกนะฮะที่ใช้กับแบบแท็บเล็ตนะฮะซึ่งแท็บเล็ตเครื่องแค่นี้แต่ว่าดูภาพกราฟิกนะครับรายละเอียดขนาดนี้นะครับไม่สามารถหาได้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับพวกนี้รายละเอียด3มิติขนาดนี้เยอะแบบนี้ใช้กับคอนโซลหรือว่า PC เท่านั้นนะฮะแต่ว่านี้ CPU Nvidia Tegra ตัวนี้สามารถรองรับการประมวลผลและ GPU ของมันก็เช่นเดียวกันนะครับรองรับการประมวลผลกราฟิกรายละเอียด3มิติได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่ารายละเอียดในเกมเป็นยังไงบ้างนะฮะเกมนี้หลักๆแล้วก็จะมีโทนเป็นสีดำมืดๆนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญเขย่าประสาทนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับเดินตามจุดสีเขียวไปนะฮะจะเห็นว่ารายละเอียดอะไรบนกำแพงก็เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยแตกบนกำแพงหรือว่ากรอบรูปนะครับการเคลื่อนไหวก็นี่เลยครับดูครับว่ามันลื่นไหลนะครับเพราะว่า CPU ที่ประมวลผลค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ CPU ตัวนี้ไม่กินแบตด้วยนะครับหมุนไปรอบๆนะครับเกมนี้ไม่ควรจะเล่นกลางคืนคนเดียวนะครับเพราะจะเห็นว่ามีตัวอะไรลอยไปลอยมาด้วยนะฮะสำหรับคนที่ขวัญอ่อนก็ไม่ควรเล่นนะครับสำหรับเกม The Dark Meadow เกมนี้นะฮะเดินตามทางไปเรื่อยๆครับฉากแอคชั่นเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเข้าประตูนี้เข้าไปนะฮะกดตามจุดสีเขียวไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้ามาก็จะมีมอนสเตอร์โผล่ขึ้นมานะฮะซึ่งเรามีหน้าที่ใช้หน้าไม้ในการยิงนะครับระบบเสียงก็โอเคนะครับเพราะว่าจะเป็นระบบเสียงของทาง Exosonic Master เองนะครับแต่ว่าลำโพงจะอยู่ทางด้านขวานะฮะบอกครับจะเห็นว่าการโจมตีหรืออะไรนี่ลื่นไหลมีสะดุดนะฮะ Overkill Bonus เรียบร้อยครับเรื่องเกมก็นี่เลยครับผ่านครับถือว่าผมให้ผ่านแน่นอนครับ 100% นะครับสำหรับเกมนี้ครับสรุปแล้วโดยรวมๆกับเจ้า Asus Transformer Pad Infinity ตัวนี้นะครับก็มีการพัฒนามาจากเจ้า Asus Transformer Pad ตัวก่อนอยู่พอสมควรนะครับทั้งเรื่องสเปคแล้วก็เรื่องเรโซลูชันหน้าจออะไรต่างๆนะครับโดยที่ตัวนี้อย่างที่เห็นไปเลยเมื่อกี้นะครับคือการเล่นเกมที่กราฟิก3มิติระดับเกม Dark Meadow เมื่อกี้นะครับก็เล่นได้แบบไม่มีกระตุกเลยนะครับด้วย CPU ประมวลผลที่ Quad Core 1.7 MHz นะครับหรือว่าตามสเปค 1.6 แต่ว่าใช้จริงมัน 1.7 นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะเรื่องดูหนังก็คงไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าเล่นเกม3มิติยังลื่นไหลขนาดนี้ดูหนังไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่จอนะครับมีความละเอียดถึง 1920x1200 นะครับหรือว่าความละเอียดที่พอๆกับพวกจอใหญ่ขนาด24นิ้วเลยแต่ว่าอันนี้10นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นละเอียดมากแน่นอนนะครับแบตเตอรี่เพิ่งจะคิดนะครับว่ามันจะไหวเหรอในเมื่อ CPU สเปคมันแรงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวครับมี2ก้อนนะครับมีทั้งแบตเตอรี่หลักในตัว Transformer Pad เองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สำรองในตัว Docking นะครับซึ่งเท่าที่อิงลองใช้มาหลายวันอิงก็เห็นว่าการบาลานซ์พลังงานของเจ้า Transformer Pad Infinity ตัวนี้ก็ดีพอสมควรนะครับโดยที่หลักๆแล้วถ้าเราไม่ใช้ด็อกกิ้งก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแต่เมื่อเรามีแบตเตอรี่เท่ากันสมมุติเราชาร์จเต็มที่ 100% เท่ากันนะครับทั้งตัวด็อกกิ้งและตัวแท็บเล็ตนะครับเราเสียบไปการใช้งานนะครับแน่นอนนะฮะคือมันจะหักแบตเตอรี่จากตัวด็อกกิ้งก่อนนะครับคือแบตเตอรี่ของด็อกกิ้งจะหมดก่อนตัวแท็บเล็ตนะครับและเมื่อแบตเตอรี่ของด็อกกิ้งหมดเหลือ 0% ไม่ได้หมายความว่าด็อกกิ้งใช้ไม่ได้นะครับคีย์บอร์ดและเมาส์ยังจะดึงแบตเตอรี่ของทางตัวแท็บเล็ตกลับมาใช้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราด็อกกิ้งแบตเตอรี่เราเต็มอยู่แต่ว่าถ้าเจ้า Transformer Pad เราแบตหมดแล้วทำยังไงก็ไม่เป็นไรครับเสียบเข้าด็อกกิ้งชาร์จแบตไปได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท Asus ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งเจ้า Transformer Pad ตัวนี้ให้อิงได้ไปใช้อยู่หลายวันพอสมควรแล้วก็เห็นว่ามันก็โอเคพอสมควรนะครับยังไงก็พบกันใหม่เทปหน้านะครับกับ OHawk Zone TV สวัสดีครับ